ยังอยู่กันต่อนะครับกับรามาเฮลท็อกนะครับซึ่งเบรกที่แล้วเราพูดคุยกันไปแล้วถึงโรคเรื้อรังอย่างเบาหวานความดันซึ่งใครที่เป็นโรคแบบนี้ก็แทบจะต้องเข้าออกโรงพยาบาลเพื่อไปรับยากันตลอดเวลาโดยเฉพาะลูกหลานหรือว่าญาติๆนะฮะซึ่งแหมหลายคนก็ส่งปัญหามาให้เราว่ามันมีปัญหาเรื่องบางทีไปรอคิวอะไรต่างๆนานาวันนี้ดีกว่านะฮะแหมเดี๋ยวเราจะมาแก้ปัญหาให้คุณผู้ชมกันนะครับเพราะว่าเขามีโครงการหนึ่งที่ดีมากๆเลยนะฮะเป็นโครงการรับยาใกล้บ้านใกล้ที่ทำงานนะฮะเพื่อลดความแออัดในโรงพยาบาลด้วยจะเป็นอย่างไรนั้นเดี๋ยวเราไปเจอกันแล้วก็พูดคุยกับต้องบอกว่าเป็นคนที่ดูแลทางด้านนี้ดีกว่านะครับขอต้อนรับครับกับทันตแพทย์อรรถพรลิ้มปัญญาเลิศรองเลขาธิการและโฆษกสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับอาจารย์ครับโครงการนี้ฟังชื่อแล้วน่าสนใจมากเลยครับมันมีจุดเริ่มต้นยังไงครับการรับยาใกล้บ้านเมื่อกี้ได้ฟังอาจารย์เรื่องโรคไม่ติดต่อเรื้อรังนะเบาหวานความดันโรคกลุ่มนี้นะฮะรับยาทานยากันตลอดชีวิตนะครับผมเชื่อแน่ว่าทุกคนเคยไปโรงพยาบาลปัญหาหนึ่งก็คือว่าเวลาเราไปโรงพยาบาลเนี่ยเราก็จะต้องใช้เวลาด้านอันที่หนึ่งเลยต้องรอเจอคุณหมอนะฮะบางทีเราไปแต่เช้านะฮะต้องอดข้าวอดน้ำไปด้วยใช่อดข้าวอดน้ำแล้วต้องอดทนด้วยอดทนมากถูกไหมฮะเราไปนอกเวลาก็ดีหน่อยเราก็ไปแต่เช้านี้กว่าจะเจอคุณหมอมาตรวจครับจริงๆคุณหมอมาเช้านะไม่ใช่มาสายมาเช้าแต่ว่าบางทีคุณหมอก็ต้องไปดูคนไข้ในก่อนครับใช่ไหมฮะกว่าจะลงมาตรวจเนี่ยบางทีก็อาจจะสัก9โมงใช่ไหมฮะคนไข้ก็จะได้เริ่มเป็นรอยเลยครับอาจารย์ตรวจเสร็จปุ๊บนะฮะส่วนใหญ่จะต้องได้รับยาก็จะไปรอยานะฮะคราวนี้กว่าใบสั่งยาจะไปถึงห้องยาก็สายสายนะฮะพอใบสั่งยาไปกันเยอะๆก็จะคราวนี้ต้องไปรอที่ห้องยาแล้วนะฮะก็จะสรุปว่าลางานครึ่งวันไม่ทันไม่น่าทันเลยครับนะฮะก็จะเป็นปัญหาหนึ่งซึ่งสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเนี่ยเราก็จะมีการรับฟังความเห็นทั่วไปประจำปีอยู่แล้วนะครับแล้วก็เนี่ยคือหนึ่งในข้อที่ประชาชนเขาแหมจะทำยังไงให้ลดคิวได้ไหมจะทำให้ไปโรงพยาบาลใช้เวลาลดลงได้ไหมหรือทำช่องเยอะๆขึ้นอะไรอย่างนี้เนอะก็จะช่องตอบโจทย์ครับเพราะว่ามันปริมาณเยอะมากจริงๆครับใช่ฮะถ้ารับใกล้บ้านนี่น่าจะดีนะครับคราวนี้ท่านรองนายกรัฐมนตรีท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยท่านอนุทินท่านก็ทราบปัญหานี้ก็เลยคุยกันว่าท่านก็สั่งการมานะว่ากระทรวงสาธารณสุขกับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติลองไปคุยกันว่าจะจัดระบบอย่างไรหรือมีโครงการอะไรที่จะตอบโจทย์นี้ให้กับประชาชนนั่นคือที่มาของโครงการนะครับดีมากเลยดีมากครับพอได้ถึงที่มาแล้วพอก่อนจะเริ่มโครงการจริงๆเอ๊ะโครงการนี้มันมีก่อนมันจะมาเป็นโครงการที่ได้มันต้องมีอุปสรรคหรือมีปัญหาเนอะเจอปัญหาอะไรบ้างไหมครับจริงๆแล้วเนี่ยนะโครงการเนี่ยเราเริ่มแล้วนะฮะเริ่มตั้งแต่วันที่1ตุลาอ๋อที่ผ่านมาที่ผ่านมาผ่านมาแล้วนี่สดๆจริงๆเลยนะครับอ๋อใช่ฮะเพิ่งผ่านมา16วันยังอุ่นๆอยู่เลยยังอุ่นๆอยู่เลยครับคราวนี้โครงการเนี่ยมันเป็นการทำงานร่วมกันหลายภาคส่วนจะมีกระทรวงสาธารณสุขผมพูดไปแล้วสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติมีสภาเภสัชกรรมนะฮะคือกลุ่มเภสัชก็มาจับมือกันมีการร่วมไม้ร่วมมือร่วมไม้ร่วมมือกันหลายภาคส่วนวิชาชีพเนี่ยเข้ามาร่วมกันนะฮะไปเชิญชวนร้านยานะภาคเอกชนนะฮะเข้ามาร่วมโครงการซึ่งร้านยาเนี่ยเรากำหนดว่าเนื่องจากการรับยาในระบบเนี่ยอันที่หนึ่งต้องเป็นยาที่มีคุณภาพนะฮะอันที่สองเราอยากให้ไปเจอกับคุณเภสัชเพราะว่าเวลาเราไปรับยาบางทีได้รับยาหลายตัวนะฮะเราไปรอที่โรงพยาบาลบางทีคุณเภสัชก็อธิบายนะฮะแต่ว่าพอคิวเยอะขึ้นเนี่ยเวลาก็น้อยถ้าเราไปที่ร้านเนี่ยจะได้คุยกันมากกว่างั้นอันที่หนึ่งเนี่ยเราต้องคุยกับเภสัชนะช่วงแรกก็ต้องทำความเข้าใจกันซึ่งทางเภสัชเนี่ยโอ้โหช่วยกันเยอะมากนะฮะร้านยาที่จะมาเข้าร่วมโครงการอันที่หนึ่งเนี่ยต้องเป็นร้านยาที่ขึ้นทะเบียนกับถูกต้องตามกฎหมายถูกต้องขึ้นทะเบียนถูกต้องเลยกับอย.ที่สำคัญคือมีเภสัชกรประจำครับนะฮะอันนี้สำคัญมากชื่อเรียกขานรหัสคือเป็นร้านยาประเภทขอย .1 ขอย .1 นี่ย่อมาจากอะไรครับขายยาอ๋อขายยาประเภทที่1ครับประเภทที่1ก็คือมีเภสัชประจำครับแล้วอันที่สำคัญคือจะต้องมีเภสัชกรประจำอยู่8ชั่วโมงเป็นอย่างน้อยนะก็คือเมื่อไหร่ไปก็ต้องเจอคุณเภสัชนะจะได้คุยกันอธิบายกันนี่เป็นสิ่งที่สำคัญมากใช่ครับแต่ว่าเราผ่านอุปสรรคตรงนั้นมาแล้วตอนนี้ก็มีร้านยาเข้ามาในระบบซึ่งปีนี้เนี่ยเราตั้งใจว่าท่านรัฐมนตรีปีนี้50โรงพยาบาลคือจะเป็นแม่ข่ายนะฮะแล้วก็500ร้านยาทั่วประเทศเข้าร่วมโครงการเรียกว่าโรงพยาบาลทั่วประเทศเลยถูกต้องครับรวมทั้งกรุงเทพด้วยครับแล้วก็กระบวนการในการคุยกันระหว่างโรงพยาบาลกับร้านยาทั้งมีทั้งรัฐบาลและเอกชนนี้ดำเนินการกันยังไงครับระบบเนี่ยเนื่องจากเป็นระบบ
ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเป็นระบบที่เซตเทิลแล้วนะฮะคราวนี้ยาเนี่ยจะอยู่ที่โรงพยาบาลในระยะแรกเนี่ยนะฮะเราก็เพื่อให้ระบบเนี่ยเดินหน้าไปได้เราก็เลือกคนไข้4กลุ่มโรคเบาหวานความดันหอบหืดจิตเวชอ๋ออันนี้คือกลุ่มที่สามารถไปรับได้ใช้โครงการนี้ได้เลยโดยไม่มีปัญหาไม่มีปัญหานะฮะกลุ่มแรกก่อน4กลุ่มครับมีอะไรบ้างครับอาจารย์เบาหวานความดันหอบหืดจิตเวชครับและโรคเรื้อรังอื่นๆที่ไม่มีความซับซ้อนไขมันสูงนี่รวมด้วยมั้ยฮะนะฮะเป็นกลุ่มที่5เลยนะที่ไม่มีความซับซ้อนเพราะว่ายังไงก็ต้องรับยาอยู่แล้วใช่ไม่จำเป็นต้องไปเจอพบแพทย์ทุกครั้งอะไรแบบนี้เสร็จแล้วสมมุตินะฮะโครงการเราเริ่มวันที่1ตุลาแต่ว่าอยากจะเข้าร่วมโครงการ1ตุลาคุณหมอไม่นัดยังไม่ต้องไปฮะคุณหมอนัดแล้วถึงจะไปคุณหมออาจจะนัด29ตุลานะฮะพอถึงเวลาเราก็ไปที่โรงพยาบาลไปถึงแล้วก็คุยกับคุณหมอแม้อยากจะเข้าร่วมโครงการจังเลยคุณหมอก็จะดูก่อนว่าอาการคงที่หรือยังเป็นเบาหวานคุมน้ำตาลหรือเปล่าความดันสเตเบิลหรือยังถ้าสเตเบิลก็ไปลงทะเบียนที่โรงพยาบาลนั่นเลยฮะนะโรงพยาบาลก็จะจัดนะฮะลงทะเบียนเสร็จเรียบร้อยเราก็เลือกร้านยาครับผมนะฮะเลือกร้านยาจะมีร้านยาในลิสต์นะครับเลือกร้านยาที่เราสะดวกที่สุดร้านยาที่เราสะดวกอาจจะไม่ใช่ใกล้บ้านก็ได้อาจจะใกล้ที่ทำงานอันนี้แล้วแต่อันนี้ว่าสะดวกแล้วก็เราก็เลือกได้ใช่ครับครับในเบื้องต้นเนี่ยเราลงทะเบียนเสร็จเรียบร้อยแล้วการรับยาครั้งแรกเนี่ยยังรับที่โรงพยาบาลนะครับนะฮะแต่ครั้งต่อไปคุณหมออาจจะนัด3เดือนแต่ว่าเอารับไปรับยาทุกเดือนนะฮะพอครบ3เดือนถึงจะกลับมาหาคุณหมอทีนึงเราก็จะเป็นทางเลือกละนะครับอันนี้ก็จะเป็นโครงการโดยย่อยาที่รับนี่เป็นเฉพาะยากินใช่ไหมครับหรือว่าเป็นเบาหวานที่จะต้องใช้ยาฉีดเนี่ยรวมด้วยไหมครับฉีดเองก็จะรวมอยู่ในนั้นด้วยจะรวมด้วยใช่ครับคือได้ทั้งยาฉีดและยากินแต่ว่าอาการต้องคงที่อาการต้องคงที่แล้วก็คุณหมอต้องโอเคด้วยต้องโอเคกับการให้ยาแบบนี้ใช่ครับใช่ครับอันนี้ก็จะเป็นโครงการครับนะฮะอีกอันนึงที่ลืมบอกครับโครงการนี้คือหลายท่านตอนที่เมื่อกี้ถามว่าปัญหาอุปสรรคคืออะไรตอนช่วงแรกๆที่เราลอนช์โครงการที่ออกมาใหม่ๆเนี่ยก็มีประชาชนสอบถามเข้ามาเยอะนะฮะหลายท่านอาจจะกังวลบอกเฮ้ยเดิมเนี่ยไปรับยาที่โรงพยาบาลก็นานอยู่แล้วอันนี้เปิดโครงการขึ้นมาเนี่ยยังจะให้ไปรับยาที่ร้านยาอันนี้จะเสียเวลามากขึ้นไหมต้องเรียนอย่างนี้ครับว่าโครงการเนี่ยทำขึ้นมาเพื่อเป็นทางเลือกให้กับประชาชนเป็นแค่ทางเลือกถ้าเรารับยาที่โรงพยาบาลเราสะดวกอยู่แล้วรอได้เราไม่มีปัญหาก็อยู่ที่โรงพยาบาลตามปกติแต่ถ้าเกิดแหมมีทางเลือกเราอยากจะประหยัดเวลาเราก็มีทางเลือกเลือกเสร็จแล้วไม่เวิร์กแหมอยากจะกลับมารับที่โรงพยาบาลเปลี่ยนได้เลยฮะไม่มีปัญหาเพราะเป็นแค่ทางเลือกนะครับเพราะฉะนั้นต้องเป็นเรียกว่าการกระจายในการรับยาซึ่งน่าจะมีประโยชน์นะครับทีนี้มีกิจกรรมอย่างอื่นเพิ่มเติมนอกจากการรับยาอีกไหมครับจริงๆแล้วเนี่ยเราอยากจะอย่างนี้ฮะการรับยาเนี่ยไม่ใช่แค่รับยาอย่างเดียวเพราะรับยาอย่างเดียวนี่รับกับใครก็ได้รับกับตู้ก็ได้แต่ว่าการไปรับยาเนี่ยจะมีกิจกรรมที่มากกว่านั้นอันที่หนึ่งเนี่ยเราอยากให้ผู้ป่วยเนี่ยได้มีโอกาสพูดคุยซักไซไล่เลียงยาตัวนี้จะทานยังไงคุยกับคุณเภสัชใช่คือบางทีเราไม่ได้รับยาตัวเดียวบางทีมียา3ตัว4ตัว10รายการ10รายการซึ่งบางตัวมาเป็นโหนะฮะบางตัวอาจจะมีปฏิกิริยากับบางตัวใช่ไหมครับคุณเภสัชร่วมนั่นอันนี้เอาง่ายๆยาก่อนอาหารควรจะต้องทานก่อนอาหารกี่นาทียาหลังอาหารควรจะทานยังไงคุณเภสัชเนี่ยเป็นคนอธิบายและดูเหมือนจะมีเวลาให้กับคนไข้มากขึ้นด้วยนะครับเรามีตัวอย่างครับเรามีตัวอย่างว่าคนไข้ที่เข้าร่วมโครงการพอไปรับยาแล้วเนี่ยเขาแฮปปี้ไหมเพราะเรามีโครงการเราก็ต้องตามนะครับแล้วคนเป็นไงบ้างครับอาจารย์เราเจอตัวอย่างจริงผมเล่าให้ฟังเป็นผู้ป่วยที่อยู่ที่ขอนแก่นนะขอนแก่นเป็นแม่ค้าในตลาดนะจะบอกว่าเดิมเนี่ยนะเวลาไปรับยาที่โรงพยาบาลเนี่ยต้องเช่ารถไหมฮะเรียกว่าวันนั้นเนี่ยทั้งวันเลยหยุดแผงหนึ่งวันร้านเพราะว่ากว่าจะได้รับยามาเปิดแผงตอนบ่ายไม่ทันแล้วไม่ทันแล้วนะฮะแต่คราวนี้เนี่ยพอมีโครงการนี้ร้านยาเนี่ยเขาเลือกร้านที่อยู่สะดวกแล้วไม่ได้อยู่ใกล้บ้านด้วยนะเนื่องจากเป็นแม่ค้าขายของในตลาดเขาเลือกร้านยาที่อยู่หน้าตลาดเลยโอ้สบายเลยนะฮะไปหาคุณหมออาการคงที่เรียบร้อยแล้วครั้งต่อไปเดือนหน้าไปรับยาที่ร้านยานะฮะขายของตามปกติเลยฮะ11โมงพอลูกค้าเริ่มซาก็เดินไปคุยอันนี้เห็นกับตาเลยเพราะว่าเราไปดูนะก็ไปนั่งคุยกับคุณเภสัชคุณเภสัชอธิบายนู่นนี่นั่นนะเรียกว่ามีความสัมพันธ์ที่ดีเข้าไปอีกอันหนึ่งเนี่ยที่สำคัญมากเลยนะฮะเราพบว่ายาเนี่ยที่เราให้คนไข้เนี่ยนะปีหนึ่งคนไข้รับยาครับแต่ไม่ทานหรือทานไม่หมดนะฮะเป็นมูลค่าปีง 2,000 ล้าน 2,000 ล้านบาทนะครับมันมหาศาลแค่ไหนแต่คุณเภสัชเนี่ยก็มีเทคนิคเขาทำยังไงครับ
ดอมเอายาตัวเดียวมาให้ดูนะยาทานมีอาการอะไรบ้างนะเอ๊ะทำไมเขาวัดความดันด้วยนะเอ๊ะทำไมความดันยังเอ๊ะทานหรือเปล่าเขาจะมีเทคนิคของเขาฮะก็รู้อ๋อทานยาไม่ครบนะทานยาไม่ครบยาใหม่ยังไม่จ่ายทานยาเดิมให้ครบก่อนนะกรณีนอกจากจะทานยาได้ครบมีความรู้ที่ถูกต้องแล้วยาเนี่ยยังใช้ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดเพราะเราอย่างที่เราทราบว่าค่าใช้จ่ายในระบบสุขภาพเราเนี่ยส่วนใหญ่คือเรื่องยาใช่ไหมครับก็จะทำให้เกิดประโยชน์ร่วมกันครับผมอันนี้แอบสอบถามอาจารย์นิดนึงว่าแล้วต่อไปตอนนี้บอกว่ามีอยู่ประมาณ4โรคแล้วก็พวกโรคอะไรที่อาการมันสเตเบิลยังมีโรคอื่นๆที่แหมเฟสต่อไปจะเข้าร่วมในโครงการไหมครับเรามีแน่นอนฮะเพียงแต่ว่าเนื่องจากโครงการเนี่ยเพิ่งเริ่มเราอยากจะเช็คให้เราจะมีการประเมินนะฮะในระบบเนี่ยท่านรัฐมนตรีก็บอกว่ามีโครงการเนี่ยดีแต่ต้องประเมินก่อนนะถ้าประเมินดีแล้วเราจะไปข้างหน้าต่อแต่ว่าอาจไม่ใช่อาจจะเราจะมีโรคต่างๆที่เข้ามาแน่นอนนะฮะเพียงแต่ว่าอันนึงที่เราทำแน่ๆนะเมื่อกี้เราพูดถึงยานะเราพบว่าปัจจุบันเนี่ยมีหน่วยบริการเราก็จะรู้จักแต่ร้านยานะฮะเรารู้จักโรงพยาบาลตอนนี้มีร้านยาแล้วนะฮะที่เข้ามาช่วยปัจจุบันเนี่ยเรามีเรื่องของการเชิญนะไปเชิญคลินิกพยาบาลและประดุมครรภ์อ๋อมาร่วมด้วยมาร่วมด้วยในเรื่องของการตรวจครรภ์ ANC นะฮะเบื้องต้นนะฮะการให้ความรู้เรื่องของการส่งเสริมสุขภาพนะฮะในอนาคตเราก็เล็งไปที่กายภาพบำบัดนะฮะกายภาพเรามาที่โรงพยาบาลอุ๊กคิวยาวแต่เรามีคลินิกกายภาพบำบัดที่เป็นของเอกชนกระจายอยู่ครับผมทันตกรรมโอ้ทันตกรรมเนี่ยคุณหมอฟันเนี่ยนะฮะตอนนี้อยู่ในภาครัฐน้อยกว่าครึ่งนึงของทันตแพทย์ที่อยู่ในระบบทั้งหมดส่วนใหญ่ไปอยู่เอกชนข้างนอก50กว่าเปอร์เซ็นต์เปิดคลินิกนะครับแล้วเรารู้เลยว่าเนื่องจากผมก็เป็นทันตแพทย์บ่ายๆวันธรรมดาเนี่ยโอ้โหว่างฮะเป็นไปได้ไหมที่เราจะใช้เตียงยูนิตทำฟันที่ว่างในช่วงบ่ายให้บริการผู้ป่วยที่อยู่ในสิทธิ์หลักประกันสุขภาพทั่วหน้านะฮะถ้าทำด้านส่งเสริมป้องกันโรคอันนี้ทุกสิทธิ์เลยจะเป็นข้าราชการจะเป็นประกันสังคมจะเป็นบัตรทองไปเข้ารับบริการอันนี้ก็จะอยู่ในโครงการที่เรากำลังศึกษาความเป็นไปได้นะฮะจริงๆทันตกรรมเนี่ยในกรุงเทพเราเริ่มแล้วนะฮะเริ่มแล้วบางส่วนนะก็จะมีคลินิกทันตกรรมเข้ามาร่วมประมาณ70โครง70คลินิกนะฮะซึ่งก็โอเคประชาชนก็ access ได้ง่ายขึ้นนะครับครับผมก็ถือว่าเป็นโครงการที่ดีมากๆเลยครับทีนี้เรื่องของถามอีกนิดนึงครับอาจารย์เรื่องของสิทธิ์เนี่ยครับครับเรื่องของการรับยาใกล้บ้านเนี่ยสิทธิ์อะไรใช้ได้บ้างครับข้าราชการประกันสังคมนี้เริ่มใช้ได้ไหมครับเริ่มที่หลักประกันสุขภาพทั่วหน้าอย่างเดียวเอาเริ่มตรงนี้ก่อนผู้ป่วยบัตรทองอย่างเดียวนะครับเพราะว่าคือเรามีประชาชนที่ใช้สิทธิ์บัตรทองอยู่48ล้านนะและโครงการนี้เป็นการใช้งบประมาณในกองทุนหลักประกันสุขภาพทั่วหน้าดังนั้นเราเริ่มในบัตรทองก่อนครับในไทยนี้อยากให้อาจารย์ฝากถึงท่านผู้ชมนิดนึงครับนะครับโครงการลดความแออัดนะครับโดยการไปรับยาที่ร้านยาคุณภาพหรือที่เรียกว่าขอยอ1เนี่ยนะครับก็เป็นทางเลือกให้กับประชาชนนะครับที่สามารถที่จะถ้าไปโรงพยาบาลแล้วรู้สึกว่าเสียเวลานะฮะหรือว่าอยากจะลดเวลาก็เป็นทางเลือกให้กับประชาชนนะครับคราวนี้รายละเอียดของโครงการนะฮะสามารถถามได้ที่โรงพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการหรือจะโทรไปถามสายด่วนสปช1330ได้ตลอด24ชั่วโมงครับขอเบอร์อีกทีครับอาจารย์สายด่วนสปช. บ่ายโมงครึ่งครับ1330โอ้จำง่ายเลย330ใช่ครับตลอด24ชั่วโมงโอเคนะฮะยังไงวันนี้ขอบคุณอาจารย์ครั้งหนึ่งที่ได้มาให้ความรู้ความเข้าใจถึงโครงการนี้กันครับขอบคุณอาจารย์สวัสดีครับโอ้โหนะฮะเคลียร์กันไปแล้วนะฮะทุกประเด็นเลยทีเดียวนะครับแต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวเราพักสักครู่ฮะกลับมาเบรกหน้าเดี๋ยวเรามาคุยข่าวเมาส์กับหมอกันครับ